ส่วนที่จังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงมีน้ําท่วมขังนะคะหน่วยงานของรัฐก็ต้องเร่งให้การช่วยเหลือค่ะโดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีใกล้คอสู่ภาวะปกติหลังไม่มีน้ำจากพื้นที่ตอนบนของอำเภอไหลลงมาเพิ่มทำให้นขณะนี้พื้นที่ตำบลเสวียตตำบลท่าเคยและตำบลท่าช้างระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงมีบางพื้นที่6หมู่บ้านที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังมานานกว่า10วันเนื่องจากเกิดน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายน้ำได้ช้าบางจุดน้ำเริ่มเน่าเสียและยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรกว่า200ไร่ซึ่งเป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันขนาดเล็กที่เกิดภาวะรากเน่าจากน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานานทางอำเภอต้องเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกแต่ต้องดูระดับน้ำทะเลด้วย เพราะหากน้ําทะเลนุนการสูบน้ําก็ไม่ได้ผลซึ่งณนะขณะน,นี้ทางอํเาเภอต้องเรียกประชุมส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสพื้นที่ราบลุ่มยังคงมีน้ําท่วมขังโดยเฉพาะที่อํเาเภอระแง่อาเภอเจาะจอไอร้องและอํเาเภอสุงไงโกลกยังคงจมอยู่ใต้น้ําส่วนแม่น้ําสุงไงโกลกมีระดับน้ําที่ล้นตลิ่งประมาณ40เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่อํเาเภอตากไปอํเาเภอเมืองต้องรองรับน้ําจํานวนมากที่จะมาถึงในพื้นที่เร็วๆนี้ ทางเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดนาราธิวาสได้ระดมกำลังนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวนสีเครื่องทำการสูบน้ำในลำคลองต่างๆรอบตัวเมืองนาราธิวาสลงคลองยะาก,กังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมือง ทางด้านจังหวัดยะลาะะได้เตือนประชาชนที้อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังดินถล่มและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลหลากและดินถลม่มระหว่างวันที่20-22ถึงธันวาคมเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ําพัดปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ต่อล่างทําให้พื้นที่จังหวัดยะลามีฝนตกอย่างต่อเนื่องอาจจะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากดินถล่มได้ทั้งในพื้นที่อํเาเภอทานโตอํเาเภอเบตงและอํเาเภอบันหนังสตา ส่วนที่อำเภอรามันมีเส้นทางถูกน้ำกัดเซาะต้องนำรถแบ็คโคขุดคูระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกระบุสภาพอากาศในวันนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปันกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมต่อไปอีกหนึ่งวันสำหรับอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังทำให้ชาวเรือเตรียมเรือออกหาปลาหลังจากที่ก่อนหน้านี้มรสุมเข้าต้องนำเรือเทียบท่าเป็นเวลาหลายวัน